สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือหนังสือเสียงขามพบย้อนเวลาเยียวยาปัจจุบัน EP ที่11สัมพันธภาพทำให้เราเรียนรู้ว่าจะแสดงออกและรับความรักเรียนรู้การให้อภัยซึ่งกันและกันและเรียนรู้การช่วยเหลือเกือ้อกูลแก่กันจากประสบการณ์ของคนไข้าบางรายของผมที่เคยอยู่ในภาวะระหว่างพบ ทำให้ผมเกิดความเชื่อมากขึ้นเป็นลำดับว่าเราคือผู้เลือกครอบครัวที่เราต้องการในแต่ละชาติเองก่อนที่เราจะถือกําเนิดขึ้นมาเราเลือกที่จะอยู่ในรูปแบบที่จะเอื้อความจำเริญเติบโตให้แก่เราได้มากที่สุดรวมกับวิญญาณบางดวงซึ่งช่วยเห็นแจ้งสภาพการต่างๆในชีวิตของเราวิญญาณเหล่านั้นมักจะเป็นวิญญาณที่เราเคยได้พบ เคยร่วมกันก่อปฏิสัมพันธ์กับเราในแบบต่างๆมาแล้วในชาติพบอื่นมีคนถามผมเสมอว่าชาติหน้าพวกเขาจะได้พบกับคนที่พวกเขารักอีกหรือไม่ผมยังคงพบว่าเรามักจะโครจรกันไปเป็นกลุ่มและมักจะได้พบกันอีกชาติแล้วชาติเล่างานวิจัยหลายชิ้นเกี่ยวข้องก็ชี้ให้เห็นตรงกันกับความเห็นนี้เราจะไปเกิดในพบใหม่ร่วมกับบุคคลเดิม จำนวนคนในกลุ่มที่กลับชาติมาเกิดอาจจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆตามจำนวนรอบของชีวิตที่สะสมเพิ่มขึ้นแต่สมาชิกที่เป็นแกนหลักของกลุ่มจะมีอยู่ไม่มากนักและมักจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เป็นต้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกในชาติหนึ่งอาจจะกลายไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องในอีกชาติหนึ่งแต่วิญ,ญญาณก็ยังคงเป็นวิญญ,ญาณดวงเดิมนั่นเอง ประสบการณ์การย้อนอดีตสามารถทำให้เราจำความสัมพันธ์ในอดีตชาติได้บางครั้งจิตใต้สํานึกของเราก็สามารถจำได้ว่าใครเคยมีความสัมพันธ์กับเราในอดีตชาติโดยแรงดึงดูดอะไรบางอย่างหรือโดยพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้แต่ชาติปางก่อนพฤติกรรมนั้นบางทีอาจจะดูผิดปกติไปจากสภาพการของชาติปัจจุบันกรณีนี้มักจะเกิดกับคนในครอบครัว เกี่ยวกับคู่สามีภรรยาซึ่งมีสัมพันธภาพอันใกล้ชิดและมีพลังอย่างไรก็ตามการล้ำลึกได้หรือการเกิดพฤติกรรมของอดีตชาติก็อาจจะเกิดกับรูปแบบความสัมพันธ์อื่นๆเช่นนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อนบ้านครูกับสิทธิ์หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำระดับโลกที่เคยคุกคามซึ่งกันและกันมาก่อน โฮปเป็นสตรีวัย45ปีซึ่งจดจำสมาชิกครอบครัวที่สนิทกันมากได้ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงเธอมารักษาเนื่องจากสภาพจิตที่ถูกกดดันจากปัญหาของสตีฟลูกชายวัยทีนเอ็ของเธอสตีฟเรียนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งผลการเรียนแย่มากหนีเรียนเป็นบางครั้งเพราะมีอุปสรรคในการเรียนเขามักจะแสดงความโกรธใส่โฮปแม่พูดว่าอะไร เขาก็จะทำเป็นหูทวนลมและมักจะทดสอบความอดทนของแม่เสมอซึ่งสร้างความทุกข์ร้อนให้แก่โฮปเป็นอันมากอย่างไรก็ตามจากมุมมองของผมสภาพของสตีฟไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหร่เพียงแต่โฮบมีความกังวลมากเกินไปสักหน่อยเท่านั้นเองแต่โฮปกลับคิดว่าเธอต้องปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกสตีฟบีบคั้นจนเสียสติเธอรู้สึกว่าเขาบั่นทอนพลังของเธอไปเป็นอย่างมาก ความกดดันของโฮบและปัญหาของสตีฟจึงสั่งสมชัดเจนขึ้นอย่างรวดเร็วโฮบเกิดความเชื่อมากขึ้น,นเรื่อยๆว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายอันใดนอกจากการดิ้นรนที่มักจะได้รับผลตอบแทนเป็นความวิตกกังวลและความเศร้ารันทดความสัมพันธ์อันเลวร้ายนี้แย่ไปทุกแง่มุมของชีวิตทำให้โฮบเกิดความอ่อนล้าเป็นที่สุดชีวิตของเธอกำลังแขวนอยู่บนปลายเชือกโดยแท้ ทว่าหลังจากที่ผมได้สัมภาษณ์เธอผมพบว่าปัจจัยที่ชักนำให้โฮบต้องดิ้นรนเกิดความท้อแท้สิ้นหวังหาได้อยู่ที่ตัวลูกชายของเธอไม่ตอนโฮบอายุห้าขวบพอได้ทอดทิ้งครอบครัวไปพอเจ็ดขวบแม่ก็เสียชีวิตเธอกับน้องชายต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าช่วงระยะเวลาสองปีที่เด็กทั้งสองไม่มีที่จะไปพวกเขาต้องรับจ้างทำความสะอาดและทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อแลกกับเสือ้อผ้า และอาหารนอกเหนือจากการเก็บเศษอาหารตามท้องถนนประทังชีวิตไปวันวันเมื่อโฮบอายุได้9้าขวบแม่ทุนหัวของเธอได้มาพบและช่วยเหลือเด็กทั้งสองแต่เมื่อเธออายุ13ปีฐานะการเงินภายในครอบครัวของแม่ทุนหัวก็มีปัญหาเธอกับน้องจึงถูกส่งไปอยู่โรงเลี้ยงเด็กของรัฐซึ่งเธอกับน้องอาศัยอยู่18เดือนและในที่สุด พวกเขาก็กลับมาอยู่กับแม่ทุนหัวอีกครั้งจนกระทั่งโฮบแต่งงานเมื่ออายุได้20ปีชีวิตแต่งงานของโฮปเคยต้องแยกกันอยู่ถึง4ครั้งแต่คนในครอบครัวก็ยังอยู่ร่วมกันความเป็นอยู่ของเธอดีขึ้นในหลายๆด้านและการเงินภายในครอบครัวก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเป็นอันมากผมลองให้เธอย้อนความทรงจำกลับไปในวัยเด็กแต่โฮบก็มีความยากลำบากในการนึกย้อนเวลานั้น เธอดูวิตกกังวลมากที่จะลำลึกถึงเรื่องในวัยเด็กที่ขมขื่นของเธอผมจึงตัดสินใจว่าอาจจะเป็นผลดีกับเธอมากกว่าถ้าข้ามความทรงจำในวัยเด็กของเธอไปตามคำแนะนำของผมโฮบจึงสามารถสร้างกระบวนการลำลึกความทรงจำในอดีตได้ด้วยอาการสงบภายในเวลาอันรวดเร็วเธอก็รายงานว่าเธอเป็นหนุ่มน้อยนายหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายของศตวตรรษที่18 กำลังอยู่บนถนนสายหนึ่งภายในเมืองโฮปเข้าไปในตัวตึกแห่งหนึ่งซึ่งนายจ้างของเธออยู่หนุ่มน้อยเอตโรใส่ในายจ้างว่าเขาเอาเปรียบเขาเขาแทบจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยและเงินค่าจ้างที่เขาควรจะได้ก็ถูกแบ่งไปให้กับลูกจ้างคนอื่นหนุ่มน้อยโกรธหัวฟัดหัวเวียงออกจากที่แห่งนั้นและไม่กลับไปที่นั่นอีกเลยชีวิตต่อจากนั้นเธอไม่รู้ว่าความสุขเป็นอย่างไร เพราะเธอผูกใจเจ็บกับเรื่องที่ถูกนายจ้างเอาเปรียบอย่างไม่มีวันคลี่คลายลงได้จนกระทั่งสิ้นใจโฮบถือว่าการกระทำแบบนั้นเป็นการหักหลังที่รุนแรงมากเธอรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงเหมือนนายจ้างคนนั้นคือพ่อของเธอที่ทรยศต่อลูกแต่เขาไม่ใช่พ่อของเธอเพราะโฮบล้ำลึกได้ว่าชายที่เอาเปรียบเธอในชาตินั้นได้กลับชาติมาเกิดเป็นสตีฟลูกชายของเธอเอง เมื่อการย้อนความทรงจำสิ้นสุดลงโฮบดูเหมือนจะเข้าใจสตีฟมากขึ้นเธอเข้าใจได้ว่าความสัมพันธ์ของเขาในชาตินี้แตกต่างจากชาติที่แล้วและระลึกได้ว่าเธอแสดงปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมของสตีฟรุนแรงเกินไปสตีฟไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงเธอนั่นเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นและถ้าเขาได้ทำอะไรร่วงเกินเธอบ้างในชาตินี้ก็เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเท่านั้น โฮบยังเข้าใจอีกด้วยว่าความคิดว่าถูกหักลังหรือถูกหลอกลวงเป็นเรื่องของเธอเองไม่ใช่เรื่องของสตีฟเลยและอันที่จริงความคิดดังกล่าวก็ครอบงำตัวเธอมาตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นเวลาหลายปีก่อนที่สตีฟจะเกิดเธอรู้ว่าการผูกใจเจ็บนายจ้างในอดีตชาติไม่ได้ทำร้ายใครอื่นนอกจากตัวเธอเองและยังบ่อนทำลายความสุขที่เธอควรได้รับจากความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกของเธอกับสตีฟด้วย เราวิเคราะห์ว่าการที่เธอเดินจากเขาไปเมื่อครั้งอดีตชาติจะเป็นเหตุเกี่ยวพันมาถึงพฤติกรรมและโทสะจริตของสตีฟในชาตินี้การบำบัดโฮบยังคงดำเนินต่อไปเธอเกิดความกระจ่างมากขึ้นทุกขณะว่าสิ่งใดบ้างเป็นปัญหาที่เธอควรจะแก้ไขลูกชายของเธอไม่ใช่ต้นเหตุทั้งหมดที่ทำให้เธอเกิดอาการวิตกกังวลและมีความกดดันเธออยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นโลกทัศน์กว้างขึ้น ผมจะไม่ประหลาดใจแต่อย่างใดถ้าหากพบว่าเธอและสตีฟเคยมีชีวิตร่วมชาติกันอยู่ในอีกหลายชาติความสัมพันธ์ระหว่างบุพการีกับบุตรเป็นความสัมพันธ์ที่มีสีสันอย่างยิ่งแต่พลานุภาพและศักยภาพของสายสัมพันธ์นี้มิได้บั่นทอนศักยภาพแห่งอารมณ์ขันซึ่งเป็นพลังกระตุ้นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมอธิบายให้บุคคลที่มาเข้าร่วมกลุ่มทำงานเข้าใจว่า ก่อนการถือกําเนิดเราเลือกครอบครัวอย่างไรให้เกิดปัจจัยเหมาะสมต่อความจำเริญเติบโตของเราได้มากที่สุดขณะนั้นเองคุณแม่คนหนึ่งก็หันหน้าไปพูดกับลูกสาวผู้ซึ่งมีท่าทีไม่สู้จะเห็นด้วยกับคำพูดของผมซักเท่าไหร่ดูสิหนูนั่นแหละที่เป็นคนเลือกแม่เด็กสาวตอบกลับไปทันควันว่าจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นหนูก็คงเลือกด้วยความเร่งรีบเกินไปแน่ คงไม่ต้องอธิบายก็คงจะเห็นว่าบทสนทนาของแม่ลูกคู่นี้แฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันข้อเท็จจริงที่คุณแม่กับลูกสาวต่างพากันมาเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมด้วยกันทั้งคู่ยอมสะท้อนให้เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ฉันแม่ลูกที่ดีซักเพียงใดสมาชิกในครอบครัวเดียวกันหรือคู่สามีภรรยาอาจจะเลือกได้ว่าจะล้ำลึกอดีตชาติของตัวเองตามลำพังหรืออาจจะล้ำลึกอดีตชาติไปพร้อมๆกัน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่มีร่วมกันหรือช่วยทำให้ความสัมพันธ์ทั้งหลายมีความหมายมากขึ้นบางครั้งคู่สามีภรรยาหรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกันก็มาร่วมกลุ่มกิจกรรมของผมด้วยขณะที่พวกเขานำประสบการณ์ในอดีตชาติของตัวเองมาเปรียบเทียบกันบางครั้งก็พบว่าพวกเขาเคยล้ำลึกถึงชาติเดียวกันและได้พบหน้ากันในชาตินั้นความสัมพันธ์ภายหลังการล้ำลึกความทรงจำร่วมกันแบบนี้ มักจะเห็นผลยิ่งขึ้นอย่างเด่นชัดในเวลาอันรวดเร็วฉับพลันเช่นเดียวกับผลที่เกิดกับรายบุคคลที่สามารถขจัดอาการต่างๆโดยการลำลึกความทรงจำเพื่อหาสมมุติฐานของอาการป่วยไม่ว่าจะเป็นในชาตินี้หรือชาติต่อมาอันที่จริงแล้วนักสะกดจิตบำบัดบางคนได้ชวิธีการนี้ในการบำบัดคนไข้ที่มีปัญหาครอบครัวและปัญหาคู่สมรสอย่างได้ผลนานแล้ว ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเลี้ยงก็ใช้วิธีลำลึกความทรงจำในอดีตชาติได้เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่ให้กำเนิดลูกด้วยตัวเองผมเคยช่วยคนที่เป็นลูกบุญธรรมหลายคนให้ลำลึกอดีตชาติก็ได้พบว่าพวกเขากับพ่อแม่บุญธรรมเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนในหลายๆชาติที่ผ่านมาคนไข้นั้นไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องอาศัยการลำลึกอดีตชาติมาใช้ปรับความสัมพันธ์ เบสซี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับผู้ที่ใช้อำนาจเข้มงวดกวดขันเธอมาตลอดพ่อของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วพ่อมักจะทำให้เบสซี่รู้สึกว่าพ่อไม่รักเธอเลยแม้แต่นิดเดียวและมักจะทารุณจิตใจเธอด้วยการแสดงความดูหมิ่นพ่อห่างเหินกับเธอมากจนเธอรู้สึกลำบากในการให้ข้อมูลเพื่อการบำบัดแต่แม้กระนั้นเบสซี่ก็ยังรักพ่อ แต่เธอก็ไม่สามารถค้นหาความดีของพ่อที่จะพอเพียงต่อความชัดเจนสำหรับจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่อให้ได้ผลดีผมใช้วิธีการสะกดจิตขอให้เบสซี่สร้างจินตภาพของสวนขึ้นมาในสวนนั้นเองที่พ่อของเธอเข้าไปหาพร้อมกับข้อความว่านึกถึงฉันเสมือนว่าเป็นพี่ชายของเธอและนั่นก็คือประเด็นเมื่อเบสซี่นึกขึ้นมาว่าพ่อเป็นพี่ชายที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอ เธอก็เริ่มมองเห็นข้อดีข้อเสียของเขาได้อย่างชัดเจนขึ้นในที่สุดเธอก็สามารถเข้าใจและให้อภัยเขาได้อย่างแท้จริงและปล่อยให้เขาไปการชี้นำเป็นนัยยะโดยลักษณะนี้มีพลังมากจนผมเองก็เริ่มใช้วิธีการนี้กับคนไข้ารายอื่นที่มีปัญหากับพ่อแม่ถ้าอธิบายด้วยศัพท์เทคนิคของสำนักซิกมันฟรอยก็คือวิธีการนี้สามารถขจัดความบิดเบือนที่เกิดขึ้นจากการสร้างภาพอคติ ให้หมดสิ้นลงไปได้การมีชีวิตร่วมกันในหลายๆชาติรับรู้ความทุกข์ความสุขความสําเร็จความล้มเหลวความรักและการให้อภัยความโกรธและความอ่อนโยนร่วมกันมากับวิญญาณดวงอื่นย่อมมีความหมายว่าเรามีมิตรทางวิญญาณซึ่งมักจะเป็นผู้ที่เมื่อพบเราแล้วก็จะเกิดความสนิทชิดเชื้อขึ้นมาอย่างทันทีเหมือนกับเคยรู้จักกันมานานนักหนาความจริงก็อาจจะเคยอยู่ร่วมกันมานานก็เป็นได้ และเราก็ไม่จำเป็นต้องอิ่มเอมพอใจความสัมพันธ์กับมิตรทางวิญญาณโดวยวิธีแบบความรักโรแมนติกเท่านั้นมิตรทางวิญญาณของเราไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวคำประกาศของเพโตนักปรัชญาชาวกรีกที่ว่าเราแต่ละคนยังมีอีกครึ่งชีวิตที่จะมาช่วยเติมความสมบูรณ์ให้แก่วิญญาณน,นั้นถูกต้องเพียงบางส่วนในขณะที่ผู้อื่นอาจจะมาเติมความสมบูรณ์ให้แก่ประสบการณ์ของเรา มีส่วนร่วมในการเติบใหญ่มีความสุขและสนิทสนมร่วมกันแต่ดูเหมือนเราจะมีกลุ่มวิญญาณที่ประกอบด้วยมิตรทางวิญญาณหลายดวงมากกว่ามิตรทางวิญญาณเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆซึ่งจะขยายจำนวนขึ้นเรื่อยๆตามการสั่งสมของภพชาติแต่ความรู้สึกว่าได้รู้จักใครบางคนมาก่อนหรือมีอารมณ์ร่วมอันลึกซึ้งกับใครบางคนมีได้จำกัดอยู่แค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น เราอาจจะมีความสัมพันธ์กับมิตรทางวิญญาณมากกว่ารูปแบบเดียวคู่รักของเราอาจจะเติมวิญ,ญญาณให้แก่เราในลักษณะหนึ่งและอาจจะเป็นลักษณะอื่นด้วยเช่นมาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นบิดามารดาหรือเป็นบุตรทิดาเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นโดยมีปฏิสัมพันธ์กับมิตรทางวิญญ,ญาณชีวิตของเราก็จะยกระดับสูงขึ้นไปอีกเราจะอยู่เหนือรูปแบบเก่าๆและเข้าใจถึงความรักและความปิติสุข ขณะเดียวกันอารมณ์โกรธและความหวาดกลัวก็จะค่อยๆลดต่ำลงและจะมาถึงจุดซึ่งสามารถกลับไปถือกำเนิดขึ้นในคันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยตรงหรือเลือกที่จะคงสภาพของวิญญาณเพื่อช่วยคนในอีกระดับหนึ่งการกลับชาติมาเกิดเพื่อการเติบโตทางอารมณ์ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกต่อไปเราสามารถเคลื่อนไปสู่หนทางของความเติบโตได้โดยการบริการ หากสูญเสียมิตรทางวิญญาณโดยความตายและความพัดพลากไม่ได้หมายความว่าเราจะสูญเสียโอกาสในการเติบโตสามีของคนไข้ารายหนึ่งของผมเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเมื่อไม่นานมานี้เธอผู้เป็นภรรยาย่อมต้องมีความรู้สึกปวดร้าวเพราะการสูญเสียมิตรทางวิญญาณซึ่งไม่มีอะไรในชีวิตที่จะมาทดแทนได้อีกแล้วในขณะที่เธอตกอยู่ในความระทมที่ลึกซึง้งและเป็นมิตรนี้เอง ที่เราพยายามสร้างความคิดใหม่ให้แก่เธอที่มองไปยังอนาคตเบื้องหน้าซึ่งอาจจะเต็มเปี่ยมด้วยความรักความเห็นใจความเอื้ออาทนและการเจริญเติบโตได้อีกการได้กลับมาอยู่ร่วมกับมิตรทางวิญญาณอีกครั้งภายหลังการจำใจพลากจากกันเป็นเวลาน,านานนับเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าคุ้มค่าแก่การรอคอยแม้ว่าจะต้องรอคอยอยู่กันเป็นศตวรรษผมเคยมีคนไข้รา,ายหนึ่งชื่อว่าแอลีน เธอเป็นนักชีววิทยามีอยู่ครั้งหนึ่งเธอได้พบกับแอนโทนีซึ่งเป็นสาวออสเตรเลียโดยบังเอิญขณะไปพักร้อนทางตะวันตกเฉียงใต้ทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้ที่มีวุฒธธิภาวะสูงในทางอารมณ์และเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วพวกเขาเกิดความรักต่อกันและกันในเวลาอันรวดเร็วและตกลงมั่นหมายกันหลังจากกลับจากไมอามีแอลลินแนะนำให้แอนโทนีมาหาผมเพื่อทดสอบว่า แอนโทนีจะสามารถล้ำลึกอดีตชาติได้หรือไม่เขาทั้งสองเคยพบเจอกันมาก่อนอย่างไรทั้งสองกระหายอยากรู้ว่าแอนลีนจะปรากฏในอดีตชาติของแอนโทนีหรือไม่การสะกดจิตของแอนโทนีราบรื่นเป็นพิเศษเขาเข้าสู่ผวังแห่งการสะกดจิตได้อย่างรวดเร็วและล้ำลึกถึงชาติที่เขาเกิดในแอฟริกาเหนือช่วงเวลาประมาณสมัยของแฮนนิบาลซึ่งเป็นขุนพลนามกระเดื่องแห่งอาณาจักรคาทัสในสมัยโบราณ เราก่อนคิดตศกราชที่247ถึง183ห่างจากปัจจุบัน2,000กว่าปีในชาตินั้นแอนโทนีเป็นชนชาติสิวิไลที่มีผิวสวยละเอียดและมีอารยธรรมสูงถึงขั้นหล่อไฟและใช้ไฟเหลวเป็นอาวุธโดยแพร่ไปบนผิวน้ำลำธารแอนโทนีในเวลานั้นมีอายุ40กว่าและกำลังอยู่ในสงครามโลมรันกันอยู่นานถึง40วัน กับชนเผ่าเพื่อนบ้านที่มีผิวคล้ำกว่าและมีกำลังพลมากกว่าชนเผ่าของแอนโทนีเคยฝึกปลือทักษะการลบพุ่งให้กับชนผิวดำที่เป็นศัตรูนี้มาก่อนและผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามก็เป็นผู้ผ่านการฝึกฝนดังกล่าวมาแล้วศัตรูนับแสนคนถือดาบถือขวานใช้เชือกขึงบุกข้ามแม่น้ำมาในขณะที่ชนเผ่าของแอนโทนีเทไฟเหลวลงในแม่น้ำโดยหวังว่าจะสะกัดกองทัพของศัตรูไม่ให้บุกขึ้นฝั่งได้ เพื่อคุ้มครองเด็กและผู้หญิงชนเผ่าของแอนโทนีจึงให้ผู้หญิงและเด็กลงเรือลำใหญ่ใบสีม่วงลอยลำอยู่กลางทะเลสาบใหญ่คู่มั่นสาวอันเป็นที่รักของแอนโทนีก็ได้รับการคุ้มครองให้อยู่กับคนกลุ่มนั้นด้วยเธอเพิ่งจะมีอายุราว17-18ปีและนับเป็นคราวเคราะห์ที่เปเลวไฟเหลวลามไปถึงทะเลสาบและเผาผาลาญเรือไววด กลื่นชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ในเรือไปอย่างน่าเศรา้ารวมทั้งเจ้าสาวในอนาคตที่แอนโทนีปักใจใฝ่ปองด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันดังกล่าวทําให้ขวัญของทหารแตกกระเจิงชนเผ่าของแอนโทนีเลยพ่ายแพ้ในเวลาไม่ช้าแอนโทนี Anthony และนักรบเพียงไม่กี่คนหนีรอดไปได้ด้วยการสู้มือเปล่าในตอนท้ายแอนโทนี Anthony สามารถหลบหนีเข้าทางลับ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังห้องลับใต้ศาสนสถานอันเป็นที่เก็บซ่อนทรัพย์สลึงคารของคนในเผ่าแอนโทนีพบว่าในห้องลับยังมีคนอีกผู้หนึ่งหลบซ่อนอยู่นั่นคือพระราชาของพวกเขาเองพระราชามีราชะองการให้แอนโทนีสำเร็จชีวิตของพระองค์แอนโทนีผู้จงรักภักดีจึงจำเป็นต้องฝืนใจปฏิบัติตามคำบัญชาด้วยจิตใจที่สับสนหลังการตายของพระราชา แอนโทนีก็หลบอยู่ภายในห้องลับที่ดำมืดนั้นเพียงลำพังและใช้เวลาในการบันทึกประวัติศาสตร์ของชนเผ่าลงในแผ่นทองคำและนำแผ่นทองคำนั้นบรรจุไว้ในโถใบใหญ่หลายใบต่อมาในที่สุดแอนโทนี Anthony ก็ตายไปเพราะอดอาหารภายในถ้ำนั้นด้วยความเศร้าต่อการสูญเสียคู่มั่นและสิ้นชาติคู่มั่นในอดีตชาติของแอนโทนีได้กลับชาติมาเกิดเป็นแอรลีนในชาตินี้ คู่รักที่มีหัวใจดวงเดียวกันนี้ได้กลับคืนมาพบกันอีกครั้งเมื่อการเวลาล่วงเลยไปถึง2,000ปีและในที่สุดงานวิวาทที่ถูกผัดผ่อนมาเป็นเวลายาวนานก็กำลังจะเกิดขึ้นตอนที่แอนโทนีกับแอลีนออกจากออฟฟิศของผมไปเขาทั้งสองเพิ่งแยกจากกาันได้เพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแต่พลังของการกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าทั้งคู่ไม่ได้พบกันมานานกว่า2,000ปีแล้ว เมื่อเร็วๆนี้แอนโทนีกับแอลลินได้แต่งงานกันแล้วการได้พบปะที่ดูเหมือนว่าเป็นการบังเอิญและความรู้สึกลึกซึ้งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของคนทั้งสองมีความหมายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแก่ทั้งคู่และความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนก็มีความแนบเนื่องกันในแง่ของการร่วมผจญภัยกันต่อไปแอนโทนีกับแอลลีนกำลังวางแผนจะเดินทางไปยังแอฟริกาเหนือโดยหวังว่าจะได้พบถิ่นที่อยู่เดิมในอดีตชาติ และเห็นรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมพวกเขารู้ว่าไม่ว่าจะพบอะไรก็ล้วนเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนความหมายของการผรจญภัยที่ต่างก็แสวงหาในกันและกันจบ EP ีที่11กลับมาติดตาม EP ีที่12ได้ใหม่ในครั้งถัดไปแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สวัสดีครับ